เฮ้ยผมจะขี่มอไซค์อ่ะตามลูกเดียวครับผมนายเรายืมรถหน่อยและโอ้ยดูได้ขับเวสป้าภาพนี้ท่านได้ใดๆมาเอาสิกูนึกอะไรออกแล้วเฮลิคอปเตอร์ผิวบีตกยิ่งโดนโอ้ตีลังกาเลยอุ้ยอย่าลงบ้านใครวะนะนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องไร้สาระที่พวกคุณไม่เคยคิดที่จะอยากรู้แต่ก็เสือกที่จะอยากเลยหรือว่ายังคงอยากทำเป็นการเรื่องไหนที่ใครว่าไร้สาระเราจะนำมาเสนอทุกเรื่องต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Cherry Oasis Play Channel ศูนย์รวมความไร้สาระประจำ YouTube มาเนิ่นนานนะครับพบกันวันนี้นะครับเพิ่งปล่อย modification ของเกม Grand Theft Auto V นะครับหรือ GTA ภาค5ไปเมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาและณปัจจุบันนี้นะครับผู้พัฒนา Julio Nis นะครับได้พัฒนาในส่วนของ Scripting Iron Man V Version 1.2 ซึ่งเขาจะเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาต่างๆและที่พิเศษที่สุดผมเห็นและตะการตาเลยนั่นก็คือเขาเพิ่มในส่วนของ Hulk Buster นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในชุดเกราะที่ปรากฏใน Avenger Age of Ultron นั่นเองวันนี้ถือเลิกงามยามดีมาอัพต่อกันแบบติดจรวดกันเลยทีเดียวว่า Mod Iron Man V 1.2 นี้และ Hulk Buster นี้มันจะมีฟีเจอร์อะไรที่เพิ่มมาจากในเวอร์ชั่น 1.1 เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับผม Wow yeahโอเคครับมาถึงอันดับแรกนะครับคุณจะลงมอดเกมคุณก็ต้องมีตัวเกมหลักนะครับยังไงผมก็ยังยืนยันแนะนำให้สนับสนุนในส่วนของลิสินค้าถูกลิขสิทธิ์จากทาง Rockstar นะครับหรือว่าจะเป็นสตรีมก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็อย่างที่2นะครับที่ควรจะต้องมีติดตั้งไว้บนเครื่องเลยนั่นก็คือในส่วนของโปรแกรม OpenIV ซึ่งผมได้เคยสอนไปแล้วนะครับรวมไปถึง Native Trainer ในการใช้สูตรในเกมนะครับแล้วดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ไปนะครับ GTA V Mod Iron Man V Version 1.2 #JulioNifbyCherios นะครับผมขออนุญาตนำมาอัปโหลดเพื่อที่จะทำให้Subscriber ของผมใช้งานได้ง่ายที่สุดนะครับย้ำว่า Subscriber Channel นี้คนที่มาดูทิวโตเรียลนี้คุณไม่จำเป็นต้องเก่งคอมพิวเตอร์นะครับไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอกคอมพิวเตอร์คุณก็สามารถเล่น modification ได้อย่างคนอื่นแน่นอนโอเคดาวน์โหลดเข้าไปนะครับด้านในจะมีไฟล์อยู่ทั้งหมด3ตัวเช่นเคย1ไฟล์ list มี #JulioNif กับ2โฟลเดอร์ main file และ armor part นะครับมากันในส่วนแรกก่อนเลยนะครับไปที่โฟลเดอร์ main file ด้านในจะมีไฟล์อยู่ทั้งหมดกี่ตัวกด Ctrl A นะครับหรือเลือกคุมทั้งหมดคลิกขวาแล้วเลือก copy ไปที่ directory ที่พวกคุณลงเกมนะครับคลิกขวาแล้วก็กดวางไว้ได้เลยติ๊กถูก copy and replace นะครับติ๊กถูกแล้วตอบ yes เท่านี้แหละนะครับเป็นการแก้ไฟล์จาก 1.1 เป็น 1.2 เป็นที่เรียบร้อยมากันในส่วนที่2นะครับไปเปิดโปรแกรม OpenIV ขึ้นมาเลือกในส่วนของ Grand Theft Auto V for Windows นะครับเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้นะครับกด edit mode แล้วตอบ yes ทันทีนะครับมากันในส่วนของฝั่งซ้ายมือให้เลือกในส่วนของ x64g.rpf คลิกเข้าไปมันจะมีโฟลเดอร์ level อยู่1ตัวนะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไป GTA 5 Generalist นะครับ taskobject.rpf นะครับเหมือนเดิมเลยนะก็ในส่วนตรงนี้เราจะลงในส่วนของ Hulk Buster Model นะครับกลับมาในส่วนของโฟลเดอร์ Mod นะครับมากันในส่วนของโฟลเดอร์ Armor Part Mini Hulk Buster Armor สูตรนะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปไฟล์จะมีทั้งหมดกี่ตัวก่อนกด Ctrl A หรือคลิกคุมนะครับลากไฟล์ทั้งหมดมาใส่โปรแกรม OpenIV รอจนกว่ามันจะตอบสนองนะครับเมื่อมันตอบสนองแล้วปิด Edit Mode แล้วถ้าใครไม่ใช้แล้วสามารถปิดโปรแกรม OpenIV ไปได้เลยมาในส่วนตรงนี้นะครับผมขอเรียนแจ้งไว้ก่อนเลยว่าใครที่ลง Iron Man V Version 1.1 ไปแล้วซึ่งในส่วนตรงนั้นจะมีการใช้โค้ด Active ผ่านหน้าเว็บไซต์คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนั้นแล้วนะครับสามารถเข้าเล่นเกมได้เลยและโหลดเล่นได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่มาดูเวอร์ชั่น 1.2 เป็นครั้งแรกผมจะทวนวิธีการ Active Key ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปฟังกันเลยไปกันในส่วนของโฟลเดอร์สคริปต์นะครับในส่วนของโฟลเดอร์ที่คุณติดตั้งตัวเกมเอาไว้แล้วก็คลิกเข้าไปจะเจอไฟล์ nibmods_log.txt อยู่1ตัวแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก๊อปรายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์นี้คอนโทรล C มันเลยนี่คลิกขวา copy นะครับแล้วมากันในส่วนของเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเปิดเข้าไปใน app list มีนะครับนำชื่อนะครับนำโค้ดที่อยู่ในไฟล์ nibmods_log ตัวนี้นะครับมาวางในช่องนี้แล้วกด submit นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้ copy serial number ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วเลือกคัดลอกไปนะครับตัวนี้ก็ตกลงไปเนาะไปที่ directory ที่คุณลงเกมอยู่ไหนวะโอเ
คนี่นะครับไปที่ directory ที่พูลงเกมแบ็กกลับมาที่โฟลเดอร์ที่มีไอคอนในส่วนของ gta5.exe กับ gta5launcher.exe มันจะมีไฟล์เท็กซ์ที่ผมแน่ๆไปที่ชื่อ imvkey.txt นะครับเดี๋ยวไปคลิกขึ้นมาแล้วนำ serial number ที่ได้จากเว็บไซต์นี้เนี่ยเว็บไซต์เนี่ยเอามาใส่ในนี้นะครับแล้วกดกากบาทแล้วกด x กด save ได้เลยนะครับตามนี้แล้วคุณก็กลับไปเปิดเกม gta v ผ่านสตรีมหรือว่าผ่าน lockstar official อะไรก็แล้วแต่โอเคครับและนั่นก็เป็นวิธีการ Active Key ที่ผมได้ยกยอดมาจากคลิปที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยเอาละเรามาผมหวังว่าเพื่อนๆจะทำตามมาเล่นกันได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเมืองลอสซานโตสกันเลยดีกว่าว่าเมื่อ3อาชญากรสุดโหดใส่สูตรนิฮักบัสเตอร์แล้วจะเกิดความวินาศสันตโลอะไรเราไปฝั่งนู้นครับ Let's so fucking goโอเคครับตอนนี้ผมว่าคุณเข้ามาอยู่ในตัวเกมเพลย์เกม Grand Theft Auto V หรือ GTA V Mod Iron Man V version 1.2 มาเรามาดูกันว่ามินิฮักบัสเตอร์กับในส่วนของฟีเจอร์ที่ทาง developer Julio Niff พัฒนามาให้เราเล่นในส่วนของเวอร์ชันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับคุณต้องเปิด Niff เมนูนะขึ้นมานะครับโดยการกดปุ่ม Control N จะได้หน้าต่างประมาณนี้ถ้าหน้าต่างไม่ขึ้นประมาณนี้ให้กลับไปเช็คก่อนเลยนะครับว่าเครื่องของคุณมีโปรแกรมพวก Net Framework Visual Studio หรือเปล่านะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าซื้อเกมแท้เนี่ยมันจะมีลงมาให้ติดตั้งแน่นอนนะครับส่วนเกมเถื่อนก็ไปถามคลองถมเอาแล้วกันนะโอเคมาเลือกกันในส่วนของ Iron Man version 1.2 นะครับกด5ตกลงเข้าไปอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของวิธีการกดปุ่มที่ใช้คอนโทรลเมนูนะครับ2เลื่อนลง8เลื่อนขึ้น4เลื่อนซ้าย6เลื่อนขวา5ตกลง0แบ็คกลับเช่นเดียวกับ Native Trainer ทั้ง GTA IV และ GTA V นะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับจะมีในส่วนของ Armor นี่มินิฮักบัสเตอร์เพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมที่ตรงนี้จะไม่มีนะครับตรงนี้ก็จะสามารถใช้ในส่วนของชุดเกราะมินิฮักบัสเตอร์เพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่งฟีเจอร์มันจะต่างจาก Mark 3เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูโอเคครับก็กด5ตกลงเข้าไปเราก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับก็กดอาจจะต้องปรับมุมมองนิดนึงนะครับโดยการกด V ซึ่งม็อดนี้นะครับทางผู้พัฒนาบอกแล้วว่าจะไม่ซัพพอร์ต First Person นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งฟีเจอร์ที่จะแตกต่างไปจาก Mark 3นั่นก็คือสิ่งแรกเดินช้า เดินช้าลงนะครับอารมณ์เหมือนประมาณแบบแก่ลงอะจริงๆคือถ้ายึดตามหลักความเป็นจริงแล้วก็คือน้ำหนักมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนสูงนี่ตกลงมึงจะมาระเบิดเมืองหรือมึงจะมาประกวดนางสาวไทยเนี่ยมีน้ำหนักส่วนสูงเลยก็จะส่วนสูงนะครับก็จะสูงกว่ารถอีกนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นคือเราจะถึกเราจะสามารถเนี่ยเดินเบียดรถได้เลยนะครับเนี่ยแค่เดินก็เบียดรถได้ขนาดนี้แล้วถ้าวิ่งจะขนาดไหนดูข้ามาแล้วมินิฮักบัสเตอร์วันนี้ฮักไม่ตื่นแต่ข้าจะปลุกเมืองลอสซานโตสให้ตื่นเองอย่าจอดรถขวางทางจะวิ่งคนจะวิ่งใครจะทำไมนี่นะครับนี่คือ1ฟีเจอร์นะครับวิ่งชนได้บ้านแตกแสลกขาดชนได้ทุกอย่างนะครับแต่นะครับแต่ถ้าคุณวิ่งชนรถในส่วนของรถเมล์หรือรถอะไรที่ใหญ่พอๆกับคุณอ่ะคุณหงายได้เหมือนกันนะครับผมลองมาแล้ววิ่งชนรถถังหงายเงือบเลย คิดว่ารถถังจะปลิวแล้วก็ในส่วนที่2ถ้าเป็นในส่วนของมาร์ค3นะครับเมื่อคุณกดปุ่ม Q มันจะเป็นการโจมตีระยะประชิดหรือกระโดดตอบกระโดดตบกระโดดเตะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณกด Q นี่ถ้าคุณไปยืนข้างๆรถแล้วคุณกด Q ก็ยังคงเป็นตบเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณกดคิวค้างมันจะเป็นการยกรถซึ่งต่างจากเดิมนะครับถ้าเป็นมาร์ค3กดคิวค้างเนี่ยคุณจะเป็นทำการสตันหรือต่อยลงพื้นนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของมินิฮักบัสเตอร์ก็จะเป็นยกรถแทนคุณก็เล็งแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อที่จะคว้างรถได้เลยนั่นนะโอเคนะครับก็สะใจไปอีกในรูปแบบนึงนะครับเนี่ยคุณเอาครอสแฮร์นะไปชี้ที่รถเนี่ยสมมตินะผมจะยกแท็กซี่เนี่ยปึ๊บใช่ป่ะให้มันเป็นจุดแดงๆเนี่ยให้มันเป็นจุดแดงๆปึ๊บแล้วคนกดคูดคูเนี่ยให้มันเป็นจุดแดงๆให้มันเป็นจุดแดงๆแล้วคุณกดคิวค้างเนี่ยเห็นป่ะครับมันจะบินเข้าไปหารถได้เลยแล้วเราก็เคลียงได้เลยโอเคตำรวจมาละโอเคตามนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงที่เพิ่มเข้ามานะครับนอกจากเราจะยกรถได้แล้วเราสามารถยกเป็ดยกเป็ดเพลเยอร์ได้นะครับโดยวิธีการแบบเดียวกันแต่ว่าตอนนี้สถานที่ที่ผมอยู่มันไม่มีคนเดินเลยวะคนแม่งไปไหนหมดวะหรือว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบสวนชานเมืองแบบเจอละวิธีการเหมือนกันนะครับเอาครอสแฮร์ไปชี้นะครับแล้วกดคิวปุ๊บเนี่ยมันจะจับมาเห็นปะมันก็จะจับมาออกแนวโหดเล็กๆนะครับเนี่ยแล้วเราก็ปาได้เหมือนกับโอ้สุดความมึงวะโอ้โดนรถไฟทับด้วยโอ้เย่ตอบโจทย์โอเค
เนี่ยเดี๋ยวสาธิตให้ดูอีกคนนะครับเอาเอาเอาไปไหนไปไหนอ๋อนี่หมวกแก๊ปสวยเฮ้ยคนเดียวกับเมื่อกี้ปะวะลักษณะคล้ายๆกันเลยเฮ้ยฉากนี้จำได้ฉากนี้จำได้ในทูตอริอลThe Flat IB อุ้ยเลือดกระจายโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาต่างๆนานาแล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธอาวุธก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับซับแมชชีนกันนะครับแล้วก็ลูกดอกลูกดอกเนี่ยผมยังไม่ได้ยิงยังไม่ได้ลองยิงให้ดูเลยนี่หว่ามันมีแต่เป้าหมายที่แบบไม่อยู่กับที่อ่ะเดี๋ยวหาให้ลบไปนี่ๆๆๆเนี่ยมันต้องเล็งก่อนนะครับเนี่ยจนกว่ามันจะล็อกเป้าสีแดงแล้วก็ยิงได้เอื้อผมนี่หน้าหงายเลยไปหาหมอคุณหมอถามว่าเป็นอะไรมาอยู่ดีๆอยู่ดีๆผมมีรู้สึกว่าผมเจอไอรอนแมนแล้วผมก็หน้าหายอะครับงับหัวปักกันเลยทีเดียวโอ้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นลุ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 โอ้ยเฮียเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเอาบินไปแล้วกันบินไปดีกว่าเร็วกว่าเยอะเลยนี่นี่เยอะ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 ล็อกเป้าล็อกเป้าล็อกเป้าเย่ล็อกเป้ายิงโอเคล้มเรียงกันเลี้ยงโอเคลูกดอกก็จะเป็นประมาณนี้อย่างอื่นนิซายก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแฮร์รี่พาวเซอร์ก็คือจะเป็นใช้รีพาวเซอร์มือเดียวทูแฮร์รี่พาวเซอร์ก็จะเป็น2มือรีพาวเซอร์นะครับและอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของใช้รีพาวเซอร์หน้าอกนะครับเนี่ยแมชชีนกันก็เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งนึงที่จะต่างไปนะครับในขณะที่คุณบินอยู่เนี่ยคุณไม่สามารถกดคิวนะครับกดคิวเพื่อที่จะมาชาร์จรถแล้วก็แบกมันได้เนี่ยเห็นมั้ยครับนะครับไม่ได้เฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้นะครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือเปิงอื้อเปิงนี่แหละครับสิ่งที่คุณทำได้นะครับโอ้เย่ผมเล่นมินิเทสในส่วนของเทสมอดนะครับก่อนที่จะเอามาทูทอเรียลเนี่ยเทสในส่วนของมินิฮักบัสเตอร์ไปผมมีความอุ้ยยิงแล้วตัวมันใหญ่เถอะทะโดนตัวเองผมมีความรู้สึกว่ามันอึดน้อยลงอ่ะอึดน้อยลงกว่ามาร์ค3อ่ะเออนะครับก็เล่นก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะระวังจะตายกันแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเชลิโอสไม่บอกนะเจ๊โอเคอยู่จอดขวางเกะกะเนี่ยมันใช่ที่จอดไหมฮะออกนโยบายห้ามล้ำห้ามคุยเลยของมึงออกมาเนี่ยแล้วก็จอดซะเองไอ้สัตว์โอเคเอ้ยเราไม่ไหวละหนีก่อนหนีก่อนขอตัวนะจ๊ะตอกบัตรออกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะโอเคตามนี้เดี๋ยวผมพาทัวร์เดี๋ยวผมพาทัวร์ผมพาออกนอกเมืองดีกว่าโอ้ตำรวจตามมาเอาสวัสดีคุณตำรวจทักทายหน่อยบึ้งตั้มทักทายหน่อยโอเคทักทายหน่อยโอ้ยรถหุ้มเกาะมาแล้วรถหุ้มเกาะมาแล้วโว้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปแจก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 ได้ทุกคนแจกได้ทุกคนเฮ้ยผมจะขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะตาม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 จังหวะนี้ตามลูกเดียวครับผมตามลูกเดียวครับไม่สวมหมวกนิรภัยสวมปะวะอ้าวสวมโอเคนายนายเรายืมรถหน่อยเออโทษตายเลยโอ้ยแล้วดูได้ไอ้ขับเวสป้าภาพนี้ท่านได้แต่ใดมาเอาสิเวลาเราขับรถนะครับเวลาเราขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถยิงได้นะจ๊ะเออบอกไว้ก่อนโอ้ยเหี้ยบินอีกแล้วตำรวจตามมาทันแล้วเดี๋ยวโคตรโดดดูท่าโดดอัปรีเหาะมากยิงสกัดไว้ก่อนเหี้ยสู้ไม่ไหวแล้วลุย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 เออลืมไปว่าเราเป็นมินิฮักบัสเตอร์เราบวกได้อยู่แล้วเราบวกได้อยู่แล้วสวัสดีคุณหน่วยสวัสดิ์เฮ้ยจะตายแล้วหลบ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 ไอ้เย้ยเล่นเพลินเล่นเพลินคอปเตอร์เคกะยิงจุดพุกลางอากาศอยู่นอกเมืองด้วยมึงจุดพุกลางอากาศเย้โอเคเฮ้ยรถไฟรถไฟรถไฟเราจะดักขบวนรถไฟได้ไหมยิงรถไฟได้ป่าววะยิงได้เว้ยแต่มันไม่ตอบสนองนะครับเหมือนเป็นของน้องห้ามโรยตัวทำไมโรยตัวทำไมโรยตัวทำไมครับผมตายหมดเย yeah. อ๋อฝั่งนี้มีหลายตัวด้วยยิงเอือยิงเอือยิง
เอื้อยิงเก็บนิ่งๆครับเก็บนิ่งๆยิงเอื้อไอ้เหี้ยเมายาป่ะคุณออกมาปฏิบัติหน้าที่คุณเสพยาหรือเปล่าเนี่ยเอื้อสวัสดีนายดาบยิงยิงสิครับยิงเอื้อไม่ทันใจว่ะนี่ดีกว่าเห็นผลไวทันทีดุดดังยาลดความอ้วนที่เห็นผลภายใน7วันนะครับนี่เห็นผลภายใน7วิจังหวะนี้จัดให้เลี้ยงโตมาเลยล็อกเข้าสิงเวลาโหดแล้วล็อกเข้าสิงอ้าวไอ้เหี้ยดูไอ้ล็อกแล้วยิงอยู่นู่นมาอีกแล้วคลิปที่แล้วนี่มึงไม่เข็ดใช่ปะกูบอกว่าอย่าเกาะรถมาแบบนี้มันอันตรายเฮ้ยบิลบอร์ดมีตำรวจด้วยทำลายได้ไหมเนี่ยโอ้โหเออกูนึกอะไรออกแล้วเฮลิคอปเตอร์พิวโดนไหมบีตกเออดีๆยิงโดนไหมไม่โดนยิงไม่โดนว่ะยิงอึ๊บโดนโอ้ตีลังกาเลยอุ้ยเหี้ยลงบ้านใครวะนะโอเคครับตอนนี้ผมพาคุณเข้ามาอยู่ในดีมเวิร์ดเออพ่อขาลูกชิ้นปิ้งหัวทิ่มเลยตอนนี้ผมพาคุณเข้ามาอยู่ในดีมเวิร์ดนะครับใช่ปะวะลอสซันโตสเดลโปโลไหนมีอะไรให้เราเล่นมั่งเฮ้ยมาตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเลยว่ะอะไรเนี่ยอะไรครับอยากหลับใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เอาปลายานอนหลับไปกิน1ดอกแอะตกไอ้เหี้ยตกวีตมโอเคอ้าวสวัสดีมินิเราก็มินินายก็มินิแล้วยังไงทำไมกูเสกมาได้2ตัววะไอ้เหี้ยผมก็มาสปอนที่โรงพยาบาลแล้วมอสมันก็หลุดไปผมก็เสกมอสขึ้นมาอีกครั้งแล้วเนี่ยมันก็ดูพิเคทชุดเกาะมาเสยเลยเออดีกูยืนคุยชุดเกาะยิงไม่ทำลายโดนไหมโดนอุ้ยโดนเนี่ยโดนกูด้วยเนี่ยไม่เล่นดีกว่าเนี่ยได้วิ่งแบบนี้มานานพักหนึ่งอุ้ยรถเยอะมากชอบรถเยอะแบบนี้ชอบจัดเลยเนี่ยรถอะไรเนี่ยบรรทุกอะไรตั้งนานเนี่ยฮะไม่ใช่เวลาวิ่งไหมเออชนขากูแล้วก็เด็นขอบคุณครับมีอะไรให้เล่นอีกโอ้ฝั่งนู้นเต็มเลยจัดไปก่อนเลยวิ่งลุยจับมันปลาใส่อ้าวคุณตำรวจสวัสดีปลาใส่แม่งเลยรถจับรถปลาใส่คอปเตอร์ถึงไหมอยู่ไหนปลาใส่คอปเตอร์เฮ้อไม่ถึงว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยม้าเพิ่งสังเกตม้ายกขาอะไรเรากูดูม้าอยู่เนี่ยข้างหน้ามีรถมาบึ้มเปิดทางเอ้าไอ้กูก็นึกว่ารถหุ้มเกาะโทษตรงนั้นรถเยอะยิงเปิดทางก่อนเอ้าสวัสดีพี่ตำรวจอุ้ยโทษมือปืนลั่นนี่ผมบินมาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยผมบินตามทางด่วนไหลทางมาเรื่อยๆเนี่ยโอ้ออกชานเมืองละสวัสดีบ้านนอกจัดว่าเป็นบ้านนอกว่ะอุ้ยชนเสาไฟโอ้นี่มันไม่ใช่ชานเมืองไอ้นี่นี่หว่ามันเป็นเหมือนประมาณเขตอุตสาหกรรมนะผมว่าอะไรแล้วยังจะตามไม่เลิกอีกโอ้โหไม่มีอะไรทำไงอ้าวสวัสดีตามมาจนได้นะมึงเนี่ยอ้าวสวัสดีคนวิ่งถนนอ่ะจะได้วิ่งเร็วจอดรถข้างทางอุ้ยล่วงเลยเออคลิกขวายังเป็นสโลโมชั่นไทม์เหมือนเดิมนะครับยิงอ้าวโหโดนสอยโอ้โหเละมากอะแฟรงคลินโอเคครับและนั่นก็เป็นฟีเจอร์คร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวอย่างเกมเพลย์ของ Modification Game Grand Theft Auto ในส่วนของ Mod Iron Man V Version 1.2 นะครับมาพร้อมกับมินิฮักบัสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ผมก็โลดแล่นอยู่บนตึกที่ผมคิดว่าน่าจะสูงที่สุดในเกมนะครับและดูจากทรงและทางจูดิโอนิฟน่าจะพัฒนาตึกนี้เป็นตึกสตาร์คทาวเวอร์มั้งนะเออเนี่ยอะไรแบงๆก็ไม่รู้สักอย่างนึงในแผนที่ไปหาเอาเองแล้วกันก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจบรรดาขามอดไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจ
็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์คลิปเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่ติดตาม channel นี้รายการนี้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยตั้งแต่ Iron Man IV เลยนะครับนะตอนนี้นะครับรายการเปิดระบบให้ทาง Subscriber แล้วก็คนดูนะครับได้ Donate เข้ามานะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนรายการและสนับสนุนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับก็เข้ามา Donate กันเยอะๆว่าจะพูดอะไรว่าลืมเลยก็ยังไงคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพราะว่า Channel นี้มีเรื่องไร้สาระไม่ได้มีเพียงแค่ Modification ของเกม GTA เท่านั้นมีแคสเกมและเรื่องไร้สาระอื่นๆให้ติดตามกันแน่นอนนะครับโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ Subscribe ด้วย Bye เดี๋ยวคิดจะปิดถ้าคิดจะปิดคลิปหยุดเลยนะครับแม่หลังจากที่ทำคอนเทนต์นี้มาเป็นเวลา2ปีกว่านะครับแล้วก็เพิ่งตระหนักได้ว่ากูเนี่ยสอนลงไปอย่างเดียวแต่ไม่เคยสอนพวกมึงลบสักทีนะครับก็มาเสริมกันในส่วนท้ายคลิปนิดเดียวนะครับกินเวลาสั้นๆมันจะต้องมีคำถามสำหรับบรรดาพี่ๆน้องๆที่เล่นม็อดต้องถามแน่เลยพี่และถ้าผมเบื่อม็อดแล้วอ่ะผมอยากกลับไปเล่นเนื้อเรื่องหลักหรือผมจะไปเล่นออนไลน์อะไรก็แล้วแต่แล้วผมกลัวว่าม็อดของพี่เนี่ยมันจะมีผลทำให้โดนแบนหรืออะไรก็แล้วแต่มันลบยังไงอ่ะพี่ได้แต่สอนลงไม่เคยสอนลบสิ่งหนึ่งที่จำไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น GTA ภาค IV หรือว่าภาค V นะครับไฟล์ modification ทั้งหมดนะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ scripts นะครับซึ่งอยู่ใน directory ที่พวกคุณลงเกมนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วลบไฟล์ที่อยู่ด้านในโฟลเดอร์ scriptsให้หมดนะครับเพียงเท่านี้ม็อดที่คุณลงไปก็จะหายไปปริทิ้งนะครับซึ่งจะไม่รวมกันในส่วนของลงทับตัวละครลงทับรถเปลี่ยนสกินเพลเยอร์เปลี่ยนสกินรถเอาปอร์เช่มาลงอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนั้นคุณจะต้องทำการแบ็กอัพไฟล์ตัวเก่าก่อนที่จะลงตัวใหม่เข้าไปแล้วตรงนี้น่าจะเข้าใจและเมคเซนส์กันอยู่แล้วเนาะโอเคมีเพียงเท่านี้นะครับวิธีการลบมอดสคริปต์ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็น Iron Man หรือมอดอื่นๆนะครับที่จะนำเสนอในอนาคตตามนั้นนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าไปจริงๆแล้วปิดได้เลยบายเออไอสัตว์ซับสไครด้วยไอเชี่ยอย่าลืมโอเคโอ้ยไปแล้ว มา มันหลบไปแล้วน่าจะไปอีกห้องไอเชี่ยพูดเลยกูตกใจจริงนะเนี่ยโอเคมาต่อกันในคืนที่3